ัสดีค่ะครูตั๊กกี้นะคะวันนี้นะคะครูตั๊กนะคะจะมาชวนพวกเรานะคะมาปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษไว้กินกันเองนะคะซึ่งขั้นตอนวิธีการมันง่ายมากเลยนะคะเราจะเริ่มจากการนะคะบ่มเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งเอาไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะคะซึ่งครูตั๊กซื้อมาแค่ซองละ12บาทนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่15กรัมนะคะซองเนี้ยเป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็จะมีภาชนะนะคะเอาไว้บ่มเมล็ดพันธุ์นะคะภาชนะอะไรก็ได้นะคะเราสามารถใช้ได้หมดแต่ว่าอย่าให้มันมีช่องรั่วนะแบบเนี้ยนะคะไม่รั่วนะคะเป็นภาชนะที่ไม่มีรูด้านล่างอะค่ะแล้วก็มีตัวนี้สเปรย์เอาไว้ฉีดพรมนะคะแล้วก็มีตัวนี้คือแก้วเอาไว้แช่หรือภาชนะอะไรก็ได้เอาไว้แช่เมล็ดพันธุ์อันนี้ครูตั๊กฉีกออกจากซองแล้วนะคะฉีกออกจากซองแล้วแล้วก็เอาแช่น้ำไว้แล้วนะคะแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะก่อนที่จะบ่มคือเราต้องแช่น้ำก่อนนะคะน้ำก็เป็นน้ำเปล่าน้ำบ้านเราธรรมดานี่แหละค่ะแช่ไว้สัก1ชั่วโมงนะคะทีนี้เมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาทำการนะคะบ่มเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งกันเลยนะคะคือครูตั๊กจะบ่มไว้ก่อนเอาไปเพาะลงดินนะคะเพื่อให้รากเขางอกก่อนนะคะเดี๋ยวครูตั๊กก็จะเทน้ำที่บ่มออกไปเลยนะคะสังเกตสีน้ำนะคะที่แรกเทมันใสกว่านี้นะคะบ่มไว้สักชั่วโมงกว่าๆน้ำก็จะเริ่มเป็นสีขุ่นๆอย่างนี้นะคะแสดงว่าได้ที่แล้วเราก็เทน้ำออกเลยนะคะแบบนี้นะคะก็จะเหลือแต่เมล็ดอย่างนี้นะคะเมล็ดพันธุ์จากนั้นก็จะเกลี่ยเมล็ดพันธุ์ลงที่ภาชนะใส่เลยนะคะอ้อครูตั๊กลืมบอกนะคะภาชนะนี้เราจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะรองเอาไว้ก่อนนะคะรองภาชนะนี้ไว้ก่อนที่จะเกลี่ยเมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะก็เทลงไปเลย12บาทซองหนึ่งโอ้ได้เยอะอยู่นะคะไม่ลงหาอะไรเขี่ยก่อนลงมาเคาะให้มันลงจนหมดเลยนะคะเสียดายนะคะนี่มาดู12บาทนะคะได้ขนาดนี้เลยแล้วก็เกลี่ยออกกระจายออกหน่อยนะคะกระจายออกให้ทั่วๆเลยนะอย่าให้เมล็ดพันธุ์จับเป็นก้อนนะคะกระจายออกอย่าให้เมล็ดเนี่ยมันอยู่ติดแล้วก็เป็นก้อนๆติดกันนะคะเดี๋ยวรากมันจะงอกออกมาได้ไม่เต็มที่นะคะนี่ค่ะเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำทิชชู่นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะมาโปะไว้นะคะมาโปะไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวเกี่ยงนิดนึงก่อนให้มันได้ที่กว่านี้นิดนึงนี่นะคะเอาทิชชู่โปะไว้เพื่อบ่มนะคะชั้นหนึ่งนะคะชึบโปะไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นก็เอาสเปรย์นะคะฉีดพรมเลยค่ะฉีดพรมจนมันเปียกชื้นมองเห็นเมล็ดพันธุ์โผล่ขึ้นมาบนกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะนี่โอเคอีกนิดนึงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะ
เอาอะไรปิดหรือไม่ปิดไว้ก็ได้ถ้าใครกลัวอะไรมาลงมาแมลงหรืออะไรลงมาในนี้นะคะก็เอาอะไรปิดก็ได้แต่ว่าจะต้องมีช่องอากาศนะคะให้ออกซิเจนเข้านะคะอย่าปิดทึบนะคะจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้นะคะถ้าปิดก็อย่าปิดทึบให้มีอากาศเข้านะคะให้มีออกซิเจนเข้าทีนี้เราจะบ่มไว้อย่างนี้นะคะประมาณ 1-2 วันนะคะก็ถ้ามันแห้งจับดูกระดาษทิชชู่มันแห้งก็ใช้สเปรย์ฉีดพรมน้ำนะคะให้มันมีลักษณะชุ่มชื้นแบบนี้นะคะในระหว่าง 1-2 วันนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูนะคะถ้ารากเขาเริ่มงอกแล้วเราก็จะนำไปลงปลูกบนดินกันนะคะหลังจากที่เราได้บ่มเพาะเมล็ดผักบุ้งไว้นะคะ2วันแล้วนะคะพอเรามาเปิดดูนะคะก็จะเจอรากผักบุ้งนะคะที่งอกออกมาจากเมล็ดแบบนี้นะคะดูนี่งอกเยอะเลยนะคะทีนี้นะคะครูตั๊กก็จะเอาไปปลูกลงดินนะคะโดยครูตั๊กก็ได้เตรียมดินไว้ในกระถางแล้วแต่ว่ากระถางนี้ก็จะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่าจะปลูกเป็นไม้ประดับแทนดอกไม้ด้วยเลยนะคะจะปลูกผักไว้กินแล้วก็ให้เป็นไม้ประดับสวนไปด้วยในตัวนะคะก็เลยใช้กระถางที่มีอยู่เอามาปลูกนะคะกระถางก็อยู่ในสวนนี่แหละค่ะเอามาประยุกต์ทำให้มันดูสวยหน่อยเท่านั้นเองทีนี้เราจะเอาลงปลูกกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีปลูกกันนี่เอาให้เห็นชัดๆรากงอกเยอะเลยนะคะวิธีปลูกนะคะก็จะง่ายๆเลยนะคะก็จะทำเป็นร่องแบบนี้เอาไม้เอาอะไรก็ได้นะคะขูดเป็นร่องไว้นะคะให้ห่างกันสักประมาณร่องละ5เซนก็ได้ได้กี่ร่องนี่กระถาง1 2 3 4ได้4ร่องนะคะร่องละ5เซนประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะเอาเมล็ดผักบุ้งที่รากงอกแล้วเนี่ยนะคะนี่เอามาลงปลูกในดินเลยอย่างนี้ให้ห่างกันสัก2เซนนะคะต้นจะได้ไม่เกิดติดกันเกินไปก็ลงปลูกเลยอุ้ยรากงอกเยอะเลยนี่เห็นไหมคะแสงเข้าเยอะจังเห็นไหมเนาะนี่นะคะจากนั้นก็กลบดินนะคะจากนั้นก็กลบดินเลยต่อไปก็จะทำแถวที่2นี่ค่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูว่าทำแบบไหนนี่นะคะเอาวางเลยอย่างนี้โอเคทีนี้เราก็จะทำต่อให้เสร็จเลยนะคะพอปลูกเสร็จแล้วนะคะก็รดน้ำเลยนะคะจริงๆจะต้องเอาบัวรดน้ำรดนะคะแต่ว่าขี้เกียจลุกไปเอานะคะก็เลยเอาเหยือกรดเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเสร็จแล้วอีกสัก3-4 วันค่อยมาดูนะคะว่าจะเริ่มแทงยอดออกมาพ้นดินหรือยังนะคะอันนี้ก็ประยุกต์นะคะเอาผักมาปลูกเป็นพืชผักสวนครัวไว้กินนะคะแล้วก็ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับไปเลยแทนไม้ดอกไม้ประดับไปเลยนะคะเพราะมันกินได้นะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสวยงามเหมือนดอกไม้ไหมนะคะเวลาปลูกใส่ในกระถางนะคะตอนที่เขาโตนะคะ
านไป 3-4 วันแล้วนะคะจะมาดูผักบุ้งที่ปลูกไว้นะคะนี่ 3-4 วันเองนะดูต้นโตแล้วนะคะงอกเร็วมากนะคะถ้าใช้วิธีการบ่มเมล็ดของผักบุ้งไว้ก่อนนะคะผักบุ้งจะงอกเร็วมากนี่ค่ะหุย 3-4 วันเองนะคะงอกสวยเลยสักหน่อยคงได้เก็บกินแล้วอ่ะเกิดโตเร็วมากไปประมาณอาทิตย์นึงนะคะผักบุ้งก็จะประมาณนี้ค่ะโตยาวปึ๊บขึ้นมาเยอะเลยนะคะเนี่ยได้ทั้งผักบุ้งไว้กินได้ทั้งเป็นไม้ดอกไม้ประดับให้สวนเราได้ด้วยนะคะเอาไว้ประดับสวนได้ด้วยถ้าเราปลูกใส่กระถางแบบนี้นะคะแจ่มมากเลยหลังจากที่เราปลูกผักบุ้งนะคะผ่านไป4สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะก็จะได้ผักบุ้งโตขนาดนี้เลยนะคะพร้อมนำไปประกอบอาหารแล้วนะคะแล้วก็ได้ทั้งเป็นไม้ประดับให้เราด้วยนะคะปลูกใส่กระถางกับปลูกใส่กระถางถูกแล้วนะคะ ปลูกใส่กระถางก็จะได้ไม้ประดับแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการนะคะตัดผักบุ้งออกไปกินนะคะให้ได้คือปลูกแล้วครั้งเดียวนะคะตัดกินให้ได้ระยะเวลา1ปีเลยก็ได้นะคะวิธีตัดผักบุ้งเวลาเอาไปทำอาหารนะคะไม่ต้องถอนรากถอนโคนนะคะตัดออกแค่ให้เหลือแค่นิ้วนึงเนี่ยค่ะตัดแค่นี้นะคะเพราะว่าถ้าเราตัดเท่านี้เขาจะสามารถแตกกิ่งออกมาใหม่แยกออกมาอีก2กิ่งนะคะสังเกตระยะการปลูกก็เลยปลูกให้ห่างนิดนึงนะคะพอเวลาตัดออกไปแล้วเขาจะแตกกิ่งมาใหม่นะคะทีละ2กิ่ง2แง่งนะคะไม่ต้องถอนรากถอนโคนนะคะจะได้มีผักบุ้งกินตลอดทั้งปีนะคะปลูกครั้งเดียวกินได้ทั้งปีนะคะแล้วก็เป็นไม้ประดับให้กับเราอีกด้วยนะคะสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดผักบุ้งแล้วก็การปลูกผักบุ้งให้ได้ผักบุ้งเป็นไม้ประดับแล้วก็ให้ได้ผักบุ้งกินตลอดทั้งปีก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ